ความเป็นรัฐดีของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ5เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา82วรรค2นับแต่วันที่3มีนาคม2516ศาลยังระบุว่ากระบวนการโอนหุ้นระหว่างนายศักดิ์สยามและนายสุภวัฒน์เกษมสุดนะคะหรือบุคคลที่ถูกอ้างว่าโอนหุ้นให้นั้นไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่ะก่อนจะชี้ว่านายสุภวัฒน์นั้นเป็นนอมินีถือหุ้นแทนนายศักดิ์สยามโดยส่วนใหญ่ศาลบอกว่าคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามและพยานฟังไม่ขึ้นค่ะเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งเอกสารบางอย่างจัดทำย้อนหลังนะคะหลังจากที่ศาลได้เรียกอีกทั้งเมื่อพิจารณานะคะพบข้อพิรุธหลายประการประกอบกับพยานหลักฐานพฤติการแวดล้อมก็สอดรับกันค่ะสำหรับคำร้องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลเมื่อปี2565โดยนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะคะส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะก่อนที่จะมีการเข้าชื่อกันของส.ส.เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยค่ะและศาลมีคำสั่งรับคำร้องและสั่งให้นายศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566ซึ่งสาระการอภิปรายในครั้งนั้นนะคะก็ตั้งคำถามนายศักดิ์สยามถึงการโอนหุ้นบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่โอนให้นายสุภวัฒน์หรือเรียกว่านอมินีขึ้นมาเพื่อปกปิดทรัพย์สินตัวเองหรือไม่เข้าข่ายการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองหรือไม่โดยเฉพาะได้รับงานในยุครัฐบาลคสช.มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาทค่ะ